วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องวัดอารามและคณะนักบวชคาทอลิกทุกแห่งในยุโรปเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยในการนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเมื่อเที่ยงวันอาทิตย์ที่6กันยายนณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้ทุกเขตวัดในยุโรปเปิดประตูให้ที่พักพิงแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยกว่า 300,000 คนที่หนีภัยสงครามจากตะวันออกกลางเพื่อมาแสวงหาชีวิตใหม่ในแผ่นดินยุโรปพระองค์ตรัสว่าทุกเขตวัดทุกหมู่คณะนักบวชอารามทุกแห่งและทุกสักการสถานในยุโรปร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อจึงขอเรียกร้องทุกคนแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะเริ่มต้นทันทีที่วาติกันเป็นที่แรกโดยวัดคาทอลิก2แห่งในเขตวาติกันจะเริ่มดำเนินการรับครอบครัวผู้ลี้ภัยไปพักอาศัยด้วยในไม่กี่วันข้างหน้านี้ Non soltanto dirliCoraggio, pazienza. La speranza cristiana è combattiva con la tenacia di chi va verso una meta sicura.พวกเราทุกคนคงทราบถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ลี้ภัยนับหมื่นนับแสนคนที่หนีตายจากเหตุของความขัดแย้งและความอดอยากพวกเขากำลังเดินทางด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพระวรสารเรียกร้องเราให้ใกล้ชิดผู้ต่ำต้อยที่สุดรวมถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งนอกจากนี้โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมพ่อขอย้ำว่าการให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคือการกระทำที่เป็นรูปธรรมในการเตรียมตัวสำหรับปีศักดิ์สิทธิ์เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระสังฆราชในยุโรปพ่อขอร้องพวกท่านโปรดช่วยการสนับสนุนการร้องขอของพ่อครั้งนี้ด้วย Saluto cordialmente tutti voi cari pellegrini venutiDall'Italia e dei vari paesi.สำหรับการแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายหูหนวกและตาบอดนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่าการที่พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสหูและลิ้นของชายตาบอดก็เพื่อจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับชายผู้นี้ที่เขาถูกปิดกั้นจากการสื่อสารสิ่งแรกที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำก็คือฟื้นฟูการติดต่อกับเขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่อัศจรรย์คือของขวัญจากเบื้องบนซึ่งพระเยซูเจ้าต้องวอนขอจากพระบิดาเหตุการณ์นี้เองสอนเราว่าพระเจ้าไม่ปิดกั้นพระองค์เองแต่ทรงเปิดพระองค์เองเพื่อติดต่อกับมวลมนุษย์พระวรสารวันนี้สื่อถึงเราว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราปิดกั้นตัวเองบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราสร้างอาณาเขตให้กับตัวเราเองโดยไม่ต้อนรับและไม่เข้าถึงผู้คนบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราปิดกั้นตัวเองไม่ไปยุ่งสุงสิงกับใครครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวอื่นเลยหรือเปล่ากลุ่มของเราก็ไม่เคยยุ่งกับกลุ่มอื่นๆเลยชุมชนวัดของเราก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนวัดอื่นๆเลยลองถามตัวเราเองสิว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าAuguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ